กลับมาช่วงนี้นะคะจะพาไปดูโครงการความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของปีเลยนะคะมีการตกลงกว่าจะรวบรวมแล้วก็ตกลงปัญหากันได้เนี่ยใช้เวลาร่วมๆ1ปีเลยวันนี้เนี่ยจะพาไปดูรายละเอียดกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วหลังจากโครงการแล้วเสร็จคนไทยเราจะได้อะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะค่ะโครงการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่รัฐบาลหวังไว้ว่าต้องเซ็นลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างในปี2562ให้ได้หนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ได้เซ็นลงนามไปเมื่อวันที่24ตุลาคม2562ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ตัวแทนภาครัฐกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งและพันธมิตรโดยวันเซ็นสัญญามีทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา5รัฐมนตรีที่ดูแลโครงการเอกอัครทูตประจำประเทศไทยจากจีนญี่ปุ่นอิตาลีมาร่วมเป็นสักขีพยานเพราะเป็นโครงการที่เฝ้ารอร่วม1ปีนับตั้งแต่การเปิดประมูลในขั้นต้นในการลงทุนก็กว่า 200,000 ล้านเราก็จำเป็นพัฒนาประเทศไทยของเราเนี่ยทั้งในเรื่องของทางบกรถไฟความเร็วสูงทางอากาศต่างๆเพิ่มเติมขึ้นรวมความไปถึงเรื่องท่าเรือแหลมชาวบังมาตาพูดในทำนองนี้นะทั้งหมดนี่คือการเพื่อจะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วเป็นการวางไปสู่อนาคตใช่ไหมและเป็นความร่วมมือของ3ประเทศร่วมกันในส่วนของวันนี้ก็มีอิตาลีมาร่วมด้วยในเรื่องของในเรื่องการเดินรถในทำนองนี้นะนี่คือการทำงานขนาดที่ PPP นะ Public Private Partnership ใช่ไหมนี่เป็นการลงทุนใหม่ของเราซึ่งมีกฎหมายมีอะไรทุกตัวนะครับเพราะนั้นก็ขอให้เชื่อมั่นไว้วางใจว่าเราเดินหน้ามาถึงวันนี้ได้ถือว่าเดินก้าวที่1แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนให้เราเดินก้าวที่2ได้แนวนโยบายของเราในการออกแบบจะทำให้มันเป็นสีเขียวมากที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีที่ครบเป็นลิ้นมากที่สุดเรื่องของทัศนียภาพต่างๆก็ถูกนำมาพิจารณาด้วยนะครับทำให้มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วผู้คนที่ได้ทำนั้นมีความรู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วมันควรจะสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่หนึ่งที่น่าสนใจของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเรียนว่าเราจะในเรื่องนี้มากๆแล้วก็เราก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ามันจะสามารถทำให้สำเร็จได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็พยายามศึกษาเต็มที่แล้วผมก็อยากจะเรียนด้วยว่าทางคณะกรรมการก็มีความเข้มงวดมากนะครับการเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแล้วใช้คำว่าต้องใช้คำว่าขีดนะฮะขีดโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีความสำคัญในการส่งต่อผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภาที่กำลังถูกพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่3ระยะทาง200กิโลเมตรโดยเส้นทางรถไฟฟ้า Airport Link เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เอกชนจะนำไปบริหารและยังมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ย่านมักกะสันและข้างสถานีศรีราชารวม165ไร่ความหลากหลายของโครงการจึงต้องใช้ความเชี่ยวชาญทั้งเอกชนไทยและต่างชาติเอกชนที่เป็นแกนนำหลักที่เข้ามาดำเนินโครงการนี้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งมีความเชี่ยวชาญหลายด้านทั้งธุรกิจค้าปลีกธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมอีคอมเมิร์ซอสังหาริมทรัพย์บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพเป็นผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้าพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรถไฟใต้ดินอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์และชอการช่างเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไชน่าเรลเวย์คอนสตรัคชั่นผู้ร่วมทุนจากจีนเชี่ยวชาญรถไฟความเร็วสูงกลุ่ม FS International Italian Railway Group ของอิตาลีมีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงต่อจากนี้ไปภาคเอกชนเข้าสู่แผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาก่อสร้าง5ปีเสร็จและเริ่มให้บริการได้ในปี2567โดยได้กำหนดอัตราค่าโดยสารในช่วงเริ่มต้นไว้ที่หากเป็นรถไฟความเร็วสูงค่าโดยสารตั้งแต่115ถึง490บาทแอร์พอร์ตลิงก์เดิมช่วงสุวรรณภูมิพญาไทค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่15ถึง45บาทและแอร์พอร์ตลิงก์ส่วนต่อขยายช่วงพญาไทดอนเมืองอัตราค่าโดยสาร44ถึง97บาท
ซึ่งแม้ว่ามูลค่าของโครงการนี้สูงถึง 224,514 ล้านบาทและระยะเวลาโครงการ50ปีแต่ผลสำเร็จของโครงการนี้ที่คาดหวังไว้ก็สูงไม่น้อยเพราะมีทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงถึง 650,000 ล้านบาทผลตอบแทนทางการเงิน 128,000 ล้านบาทรัศมี2กิโลเมตรตามเส้นทางรถไฟ 215,000 ล้านบาทภาษีเข้ารัฐเพิ่ม 30,000 ล้านบาทลดใช้น้ำมันเวลาอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการจ้างงานช่วงก่อสร้างถึง 16,000 ตำแหน่งและการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกว่า 100,000 อัตราใน5ปีรวมทั้งเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงได้อีกด้วยณภพัฒน์จันทร์อุดมสำนักข่าว TNN รายงาน